สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับถ้าอยากจะเห็นหน้าค่าตาวิทยากรของเราเนี่ยพี่น้องไปดูติดตามได้ใน YouTube นะใน YouTube เนี่ยก็จะมีช่องของวิทยุเสียงอิสลามสวนหลวงจะมีเทปบรรยายศาสนธรรมที่ทีมงานเบื้องหลังเนี่ยเขามาอัดซึ่งเวลาเขาอัดเนี่ยพี่น้องเขาอัดเป็นวิดีโอเลยนะเป็นกล้องวิดีโอนี่แหละแต่ว่าพอเวลาเอาไปปล่อยในสัญญาณวิทยุเนี่ยมันปล่อยเป็นภาพไม่ได้พี่น้องมันมีแต่เสียงใช่ไหมวิทยุอะไรมีภาพถ้าวิทยุมีภาพก็ทีวีสิแต่พอเวลาเอาไปลงในYouTube เนี่ยนะสามารถปล่อยทั้งภาพแล้วก็เสียงได้ดังนั้นเวลาที่ผมอัดวิทยุเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะต้องกังวลเท่าไหร่ถึงเสื้อผ้าหน้าผมแต่ก็ไต่โต๊ะนี่เลยนะเพราะมันส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นหน้ากันพี่น้องเราก็ได้ยินแต่เสียงแต่ก็แต่งตัวให้มันเหมาะสมนะพอบอกแบบนี้ไม่ใช่เสื้อยืดกางเกงหันมาเลยเสื้อหันมาเลยรูเบลอเลยนั่งไม่ใช่เพราะมันมีภาพบันทึกไปด้วยนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนที่เป็นวิทยุแบบไปอัดไปจัดรายการกันในสตูเนี่ยโอ้ยแต่งยังไงก็ได้ใช่ไหมเพราะมันได้ยินแต่เสียงนะนี่ก็แนะนำพี่น้องว่ากดไลค์กดแชร์ตรงนั้นด้วยนะครับก็ชมกันได้หลายทางนะคนที่ไม่ถนัดก็มาฟังวิทยุแต่ไม่ได้เห็นหน้ากันนะก็มีปัญหาพี่น้องเพราะเสียงเนี่ยมันมีประโยชน์คือเวลาที่เราเห็นภาพกับเสียงเนี่ยมันต้องมีสมาธิดับเบิลนะต้องเพิ่มใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวิทยุเนี่ยสมาธิเราอาจจะจดจ่ออยู่กับเสียงแต่ว่าตาเราจะมองอย่างอื่นได้ไม่เป็นไรจริงไหมหลายคนผัดกับข้าวไปด้วยฟังวิทยุไปด้วยบางคนก็ตีโรตีไปกับผัดฟังไปหูกับฟังทอนตังผิดบ้างถูกบ้างบางทีนะขับรถก็ตามองถนนไม่ได้ก็มองทางไปมองไฟแดงไฟเขียวแต่หูก็ฟังไปเห็นไหมได้ประโยชน์นะแต่ถ้าเป็นทีวีเนี่ยไม่ได้สมมติคุณดูจอมือถือเนี่ยแล้วขับรถไปด้วยเป็นไงโอกาสที่จะลงข้างทางก็มีเดี๋ยวก็ไปจูบกับเสาไฟฟ้าเพราะตาไม่มองทางดังนั้นหูเนี่ยฟังได้มีปัญหาตาก็ไปทำอย่างตาก็มองทางไปไม่อันตรายด้วยนั้นเวลาเปิดเสียงสลามฟังในรถเนี่ยตำรวจไม่จับหรอกพี่น้องเปิดไปเถอะแต่ถ้าดูมือถือในรถเนี่ยไม่แน่นะเขามีกฎหมายอยู่เพราะมันสุ่มเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมาเรื่องที่เรายังค้างกันครั้งที่แล้วก็คือเรื่องของการรำลึกถึงอัลลอฮ์วันนี้เนี่ยเรื่องใหม่ก็คือการรำลึกถึงอย่างมากมายและความหมายโดยรวมเวลาที่เราเรียนเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายถ้าอยากจะเข้าถึงได้อรรถรสเนี่ยเราจะต้องรู้ที่มาที่ไปรวมถึงสิ่งที่เรากล่าวออกไปเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรเพราะแน่นอนว่าบทรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นภาษาอาหรับตะกี้ตะวังเราไม่ได้พูดภาษาอาหรับเขาพูดภาษามาลายูกับเจนายูนี่สมัยก่อนนะแต่ภาคกลางอย่างฉันนี่ก็ไม่ได้พูดแล้วพูดภาคกลางแต่แถวคลองหนึ่งแก้วนิมิตเนี่ยก็ยังรักษาพูดมลายูกันนะก็มีปัญหาพี่น้องเป็นเรื่องภาษาคราวนี้ถามว่าทำไมไม่เอากิตาบ
มลายูมาสอนบ้างก็ผมไม่ได้ไปเรียนที่ใต้ผมเรียนที่อะไรที่ประเทศอาหรับแล้วก็เอาตำราภาษาอาหรับมาสอนเลยเพราะว่าตำรามลายูจริงๆก็ไปถอดความมาจากอาหรับนั่นแหละถูกไหมก็เป็นถอดความมาเวลาอ้างอิงกุรอานเนี่ยถามว่าจะอ้างอิงจากภาษาก็ภาษาอาหรับฮะดีสก็ภาษาอาหรับนะนั้นถ้าเราพูดภาษาไทยกันอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาภาษาอาหรับเนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยเหมือนที่ผมกำลังสอนอยู่เนี่ยก็เป็นหนังสือนะฟิกุสซุนนะนะครับที่ต้นฉบับเป็นภาษาอาหรับนะแล้วก็มีการตัรจามะห์มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทยนะคราวนี้เมื่อเราทราบถึงความหมายเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเรากล่าวอะไรออกไปนะและในรายงานของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่ามันลาซิมะอัลอิสติกฟารอจะอัลลอฮุละฮูมินกุลลิฮัมมินฟารจันบุคคลใดที่กล่าวคำขออภัยโทษอยู่เสมออัสตัฆฟิรุลลอฮ์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 อ่านอยู่เงี้ยเสมอเลยติดปากอยู่ตลอดอ่านออกมาจากหัวใจด้วยนะอ่านอยู่ตลอดเวลาว่างก็อิสติกฟาร์วะมินกุลลิดอกิลมะคอรจันอัลลอฮ์ก็จะทำให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ความกังวลต่างๆดอกแปลว่ามันแคบอ่ะพี่น้องได้ตรงข้ามกับว่าเสียแปลว่ากว้างขวางกว้างแต่เวลาอยู่ที่แคบๆเป็นไงอึดอัดหัวใจเราบางทีมันอึดอัดเพราะอะไรมันแคบไปหมดเลยพี่น้องนะคนแผ่นดินแคบแปลว่าอะไรมีแต่ศัตรูไม่มีมิตรพี่น้องไปไหนก็เดี๋ยวก็เจอไอ้นี่ก็ไม่ถูกขี้หน้าไอ้นั่นก็ไม่ถูกไปไหนไม่ค่อยได้ศัตรูเยอะเนี่ยแผ่นดินแคบแต่ถ้าแผ่นดินกว้างไปตรงไหนคนก็ต้อนรับอัลลอฮ์จะให้ทางออกสำหรับปัญหาต่างๆที่มันมีความคับแคบเขาเรียกมันมีความคับแคบอยู่ในหัวใจคับแค้นกันไหนนะมีความทุกข์อึดอัดอัลลอฮ์จะให้ทางออกบางคนหาทางออกยังไงพี่น้องใช้อบายมุขนำทางออกเครียดวิธีระบายเครียดไปร้านสะดวกซื้อบุหรี่2ซองดูดไปมะเร็งกินอีกตังค์ก็หมดเครียดหนักกว่าเดิมอีกใช่มั้ยบางคนเล่นยาเป็นไงหนักกว่าเดินตำรวจจับอีกบางคนไปเที่ยวผู้หญิงติดโรคติดอะไรซินาอีกโอ้โหบารณาไอ้อย่างนี้เขาเรียกเพิ่มความเครียดพี่น้องไม่ใช่วิธีทางออกนะอิสลามเราไม่เอาอาบายมุกเอาความชั่วมาเป็นที่ระบายทุกข์นะฮะต้องเข้าหาอัลลอฮ์ผู้ที่จะทำให้ปัญหาคลี่คลายไม่ใช่เราอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เป็นที่พึ่งสิพึ่งพาอัลลอฮ์สิอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์สิแล้วอัลลอฮ์จะให้พี่น้องบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยแจ๋วเนาะปัญหาฉันจัดการได้หมดเลยเราแค่ทำพี่น้องผลมาจากอัลลอฮ์ไอ้ที่สำเร็จเนี่ยอย่าคิดว่าเราเก่งนะพี่น้องอัลลอฮ์ให้นะต้องนึกให้ดีนะอัลลอฮ์ให้และไอ้ที่ไม่สำเร็จก็อย่าเพิ่งไปเครียดมากอัลลอฮ์ยังไม่ให้เมื่ออัลลอฮ์ยังไม่ให้หน้าที่ของบ่าวก็ทำต่อไปพยายามต่อไปมอบหมายต่อไปดูอาต่อไปอิสติกฟาร์ต่อไปพี่น้องวันนี้ลองนึกดูนะหลายๆอย่างที่เป็นปัญหาในหัวใจเราเนี่ยอาจจะเกิดเพราะเรากล่าวอิสติกฟาร์น้อยไปหรือไม่พี่น้องวันหนึ่งเรากล่าวบ้างเปล่าวันนี้เปลี่ยนใหม่นะพี่น้องนะกล่าวอิสติกฟาร์ให้บ่อยขึ้นว่างปั๊บกล่าวว่างปั๊บกล่าวแล้วอัลลอฮ์จะจัดการปัญหาให้กับเราโดยที่พระองค์จะประทานทางออกให้โดยที่เราเองก็ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนหลายๆอย่างนี่มีทางออกโดยที่เราไม่รู้ด้วยนะ
ไม่รู้มันมายังไงแต่ว่าเอออัลลอฮ์ส่งมาให้ทีนี้ผมโอ้โหเครียดเลยทำไงดีนะจะแก้ปัญหานี่ไงละหมาดขอดุอาอิสติกฟาร์ไปแล้วอยู่ดีๆพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายก็ปัญหานั้นก็หายไปโดยที่อัลลอฮ์ได้ส่งบุคคลนั้นบุคคลหนึ่งมาเป็นสาบับสาเหตุมาช่วยเราเราเนี่ยต้องพึ่งพามนุษย์เนี่ยอย่าทะนงตัวว่าเราโอ้โหเราแจ๋วเราเก่งเราเนี่ยยังต้องพึ่งพามรรคลุกมรรคลุกด้วยกันก็ต้องพึ่งพากันนะใช่ไหมเราเกิดมาเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องออกมาจากท้องของมะเรามะเราก็เกิดมาจากท้องของไปเรื่อยก็พึ่งพาอาศัยกันแล้วก็พึ่งพาผู้สร้างด้วยอากาศที่เราหายใจพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายริสกีที่เราบริโภคอุปโภคบริโภคมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรอซักอฮูมินฮัยซุลายะห์ตะซิบมาชาอัลลอฮ์พี่น้องและอัลลอฮ์จะให้ริสกีแบบไม่คาดฝันมาก่อนไม่คาดคิดมาก่อนหะดีษนี้บันทึกโดยอบูดาวูดนะซาอีอิบนุมาญะห์และอัลฮากิมซึ่งกล่าวว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหะห์ยิ่งใหญ่มั้ยพี่น้องแค่เรื่องอิสติกฟาร์แต่ไม่ใช่แค่แล้วนะแค่นี่ผมพูดเพราะว่ามันง่ายไงมันทำง่ายแต่ผลบุญเนี่ยไม่แค่นะบารณาน่ะเยอะนะ1กุลลิดอยกิลมักรอญาอะไรที่มันคับแค้นอยู่ในหัวใจมันคับแคบอยู่ในหัวใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ระทมอยู่ในหัวใจอัลลอฮ์จะให้ทางออกเมื่อเราอิสติกฟาร์เยอะๆวะรอซักอฮูมินไฮซุลายะห์ตะซีบริสกีปัจจัยยังชีพพระองค์ก็จะให้แบบไม่คาดคิดมาก่อนทำยากไหมจริงๆทำไม่ยากพี่น้องเดี๋ยวที่ฉันนำเรียนว่าไม่ยากแต่พอเรารู้หะดีษแบบเนี้ยเรายิ่งต้องใส่ใจขึ้นให้มากขึ้นเพราะคุณค่ามันมากมายเหลือเกินดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับบางเรื่องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเป็นเรื่องที่ทำง่ายแต่พอเราไม่เห็นคุณค่าพี่น้องเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อะไรเราก็เลยคิดว่าอ๋อมันก็คงธรรมดาเนาะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่พอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนี่ยิ่งกว่าพิเศษใส่ไข่นะมันมหาศาลจริงๆเพราะคำว่าดอยก์เนี่ยดอยก์เนี่ยตัวกอฟนะตัวดอดตัวยาเนี่ยคับแคบมันคือปัญหาเนาะพี่น้องมันก็คือปัญหาคนที่คนคนหนึ่งเจอบททดสอบที่คนคนหนึ่งเจอและแม้กระทั่งไอ้คนพูดเนี่ยพี่น้องคิดว่าไม่มีบททดสอบนะอัลลอฮ์อย่าให้พูดบารณาเยอะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับมาทบทวนตัวเองนะพี่น้องทบทวนตัวเองว่าก็มนุษย์น่ะมันก็ต้องเจอจะเจอมากเจอน้อยมันก็แล้วแต่บททดสอบที่พระองค์ส่งมาแต่แน่นอนแหละให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบเกินกว่าความสามารถของบ่าวและการทดสอบที่ยิ่งใหญ่แล้วเมื่อเราผ่านไปแล้วเราผ่านเนี่ยอดสอบบ้านอดทนและผ่านมันไปได้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเตรียมรางวัลที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายตั้งสติทบทวนแล้วก็อย่าเอาหัวใจออกห่างจากอัลลอฮ์โดยการวิธีเครื่องไม้เครื่องมือที่อัลลอฮ์บอกคืออะไรคือการกล่าวอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กล่าวให้ติดปากนะครับวันนี้จากลาเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาลีต่อเลยป่ะต่อที่3นะที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
สถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์